สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามจะพาท่านไปรู้จักกับเรื่องราวของสิ่งที่เป็นพิษมีผู้จัดไว้10อันดับดังนี้ครับอันดับที่10แก๊สซารินเป็นแก๊สพิษที่มีผลต่อระบบประสาทที่มีสารออร์แกโนฟอสเฟตหรือสารเคมีกำจัดแมลงชนิดร้ายแรงเป็นส่วนประกอบแต่เจ้าแก๊สพิษนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งกว่าแถมยังเกิดรวดเร็วกว่ามากโดยถูกดูดซึมได้ดีทั้งทางผิวหนังและทางเดินหายใจโดยเจ้าซาลินถูกระบุว่าเป็นแก๊สพิษที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการก่อเหตุสะเทือนขวัญในญี่ปุ่นเมื่อปี2538ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและเจ็บป่วยอีกนับพันอันดับที่9ดอกยี่โถใครจะไปคิดว่าเจ้าดอกไม้แสนสวยที่อยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้จะมีพิษร้ายแรงจนสามารถฆ่าคนได้แถมทุกส่วนของต้นไม้นี้ก็เป็นพิษทั้งหมดแค่เผลอสูดควันที่เราเผามันเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและถ้าเผลอกินเข้าไปแล้วก็จะอันตรายต่อหัวใจและระดับโพแทสเซียมในร่างกายได้ซึ่งหลายคนที่ชอบอ่านนิยายโบราณก็มักจะเห็นว่ามันเป็นวิธีฆ่าคนในหลายเล่มเลยเชียวละอันดับที่8สารเมอร์คิวรีหรือไอ้เจ้าปรอทนี่เองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าปรอทจะมีพิษร้ายแรงถึงขนาดนั้นเพราะถ้าหากใครกลืนกินสารชนิดนี้เพียงแค่ 0.02 กรัมก็ตายได้แต่ถ้าได้ในปริมาณที่ต่ำกว่านั้นหรือสะสมเอาไว้เรื้อรังก็จะทำให้เนื้อเยื่อหลุดกระเพาะทะลุอุจจาระเป็นเลือดและตายในที่สุดเป็นเพราะการขาดเลือดขาดน้ำนั่นเองอันดับที่7สตริกนินสารชนิดนี้มีรสขมจัดและมีพิษที่ได้มาจากการสกัดเมล็ดของพืชชื่อแสลงใจสารชนิดนี้เป็นสารใช้กำจัดหนูในยุโรปใช้สำหรับป้องกันและกำจัดสัตว์อื่นๆมาตั้งแต่ศตวรรษที่16โดยทั่วไปสตริกนินจะอยู่ในลักษณะเป็นเม็ดสีเขียวหรือแดงขนาดที่ทำให้คนตายได้ก็ประมาณ 15-30 มิลลิกรัมเท่านั้นอันดับที่6โพโลเนียมถ้าหากโพโลเนียมได้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เสียชีวิตอย่างเฉียบพลันเพราะมันเป็นสารที่กระจายตัวได้ดีในน้ำเพียงชั่วครู่เดียวมันก็จะลามไปทั่วทั้งหัวใจปอดม้ามระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือระบบหายใจล้มเหลวส่วนการได้รับโพโลเนียมในปริมาณน้อยแต่เป็นเวลานานอย่างเช่นการสูบบุหรี่ก็ทำให้เกิดพิษเรื้อรังอาจทำให้เป็นมะเร็งปอดได้อันดับที่5ซันเฟอร์มัสตาร์ดนี่ไม่ใช่มัสตาร์ดแบบที่เรากินกันแต่มันคือของเหลวคล้ายน้ำมันกลิ่นฉุนคล้ายกระเทียมที่ทุกวันนี้ได้นำมาใช้ในการรักษามะเร็งซึ่งมันจะทำให้การทำงานของเซลล์ต่างๆเสียไปก็เหมือนกับการนำเนื้อร้ายออกนั่นเองแต่ถ้าใช้ในปริมาณมากก็อาจจะทำให้ระบบในร่างกายเราพังไปหมดหรือถ้านำมาโดนผิวแบบไม่ได้ตั้งใจผิวหนังก็อาจจะพุพองได้อันดับที่4แอนแทรกคงจะเคยคุ้นหูกันดีกับเจ้าสารแอนแทรกที่เมื่อไรที่โดนผิวหนังก็จะเกิดเป็นตุ่มแดงๆขึ้นพอผ่านไปตุ่มนี้ก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำใสแล้วเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นหนองในที่สุดก็จะแตกเป็นแผลยกขอบตรงกลางบุ๋มมีสีดำซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเจ้าตุ่มก็จะขึ้นมาอีกในบริเวณโดยรอบจนติดเชื้อไปทั้งตัวและรักษาไม่หายนั่นเองอันดับที่3ไซโครน B เป็นยาฆ่าแมลงที่มีไซยาไนด์เป็นสารประกอบด้วยซึ่งข้อดีของมันก็คือจะไม่เป็นอันตรายใดๆถ้าทิ้งไว้เฉยๆแต่ถ้าเมื่อไรมีความร้อนไปกระตุ้นมันแล้วล่ะก็ไอระเหยของมันจะทำให้ระบบทางเดินหายใจของคุณพังทลายลงเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับการสูดแก๊สพิษเข้าไปเต็มๆ
แถมเจ้าตัวนี้ยังใช้เวลาไม่นานในการทำให้ระบบการหายใจล้มเหลวอันดับที่2สารหนูประเทศไทยมักจะมีคนกินสารหนูเพื่อฆ่าตัวตายกันเยอะนั่นก็เพราะใช้แค่นิดเดียวก็จะทำให้กระเพาะถูกกัดท้องร่วงอาเจียนอย่างรุนแรงและช็อกตายในเวลาไม่กี่นาทีแต่ถ้าใครได้สูดดมสารนี้นานๆก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาเจียนตับถูกทำลายและอันตรายสุดๆกับผิวหนังเพราะจะทำให้เกิดอาการบวมแข็งและเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้แล้วก็มาถึงอันดับที่1ไซยาไนด์สารพิษที่เราเคยได้ยินกันบ่อยเพราะมักถูกใช้ในการฆ่าคนฤทธิ์ของมันจะออกภายในไม่กี่นาทีหรือภายใน1ชั่วโมงซึ่งก็อยู่กับปริมาณที่ได้รับแต่ยังไงซะคนที่ได้รับสารนี้ก็จะเกิดอาการชักจนช็อกหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งว่ากันว่ากว่าจะตรวจพบสารชนิดนี้ในร่างกายก็อาจจะทำให้ฆาตกรลอยนวลไปไหนต่อไหนแล้วจึงถือว่าเป็นยาพิษที่ร้ายแรงและก็ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้รายการสองยามก็ขอเตือนอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวกับไอ้เจ้าสารทั้ง10ชนิดนี้เป็นดีที่สุดหวังว่าอย่างนั้นนะครับด้วยความขอบพระคุณโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ